ชีวิตแต่งงานในฝันแคสซอนย่านับถอยหลังวันวิวาห์นับถอยหลังใกล้เข้ามาทุกทีสำหรับงานวิวาห์ของนางเอกสาวช่อง7สีแคสซอนย่าสิงหาหลังจากที่แฟนหนุ่มนักธุรกิจที่คบหาดูใจกันมานานกว่า3ปีสวมแหวนขอแต่งงานไปหมาดๆก็เตรียมจูงมือเข้าพิธีแต่งงานในวันที่12มีนาคมนี้ล่าสุดแคสซอนย่าได้เปิดใจเรื่องความรักชีวิตแต่งงานในฝันและการเตรียมตัวเป็นเจ้าสาวกับโวลฟ์แบบเอ็กซ์คลูซีฟแคทมองว่าการแต่งงานมันเป็นอีกขั้นหนึ่งของชีวิตค่ะคือการมีชีวิตคู่เราไม่ได้ตัวคนเดียวแล้วจะทำอะไรก็ต้องคิดถึงคนข้างๆเราด้วยในอนาคตวางแผนว่าอยากมีลูกค่ะก็น่าจะเป็นครอบครัวที่ใหญ่ขึ้นอบอุ่นและมีความสุขมากขึ้นแน่นอนค่ะ